สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า <iral> <ieux> พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคาบูชาพุทธศักราช2,565วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาคาบูชาพุทธศักราช2,565 ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา,สาร,รามพระบรมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อสเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา,ารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานทุกขชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสศการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสศการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศที่หน้าธรรมบศิลาทรงกราบจากนั้นพลอากาศโทพักดีแสงชูโตรัาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย และพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรัาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามได้แก่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้วพระสงฆ์30สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรม,มาศิลาและทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรม,มาศิลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิรมุนีวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องโอวัทถปาติมโมกขา,าจบแล้วทรงหลังทักษิโนทกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศและทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอดีเรก วันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าคเดือน3เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ไดหมายณวัดเวลุวันกรุงราชะคร์แขวนบคต เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวัทปาติโมกเป็นครั้งแรกหลังจากตรสัสรู้มาแล้ว9เดือนซึ่งเป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตใจให้ผ่องใสหรือทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารทรงอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐลิทัวเนียในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณารัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2565ความว่าพระท่านนายกีตานัสนูเซดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐลิทัวเนียกรุงวิเนิวสในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียได้เจริญงอกงามต่อเนื่องมาด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าความสัมพันธ์อันน่ายินดีนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือทั้งในบริบททวิภาคีและภูมิภาคอันจะนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมพยางามเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สมเด็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา2562 ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมัศกิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปี2561แก่พระสงฆ์และพระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาจากนั้นพระราชทานโล่รางวัลแก่อาจาจรย์ดีเด่นด้านการสอนประจำปี2563และนักวิจัยดีเด่นประจำปี2562มีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2,736คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายที่มาประชุมอยู่หน้าที่นี้นับว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการโดยมีปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถแต่ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานซึ่งบัณฑิตจะต้องกระทำต่อไปนั้นจะอาศัยเพียงวิชาการที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ เพราะในวันข้างหน้าแต่ละคนอาจจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์หรือสังคมที่แตกต่างหลากหลายทุกคนจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรอบรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางทั้งต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้ประณีตเข้มแข็งและมั่นคงในคุณธรรมจะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นได้ไม่ตกไปในทางเสื่อม บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วหากแต่ละคนจะได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากนักนเวลา13.18นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยาในการนี้ทรงกดปุม่มเปิดแพร่คลุมป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากราธรรมชาติได้ดำเนินงานเมื่อปี2561 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจกพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกิจกรรมการเกษตรแบบครบวงจรบนพื้นที่150ไร่ภายใต้แนวคิดผลผลิตคุณภาพดีปลอดภยัยราคาย่อมเยาวนิสิตจับต้องได้ทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการทดลองสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตและฝึกทักษะด้านการเกษตรตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่ประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานนำไปต่อยอดขยายผลเป็นแนวทางประกอบอาชีพภายในศูนย์ได้ดำเนินกิจกรรมหลายด้านอาทิกิจกรรมด้านพืชด้านการผลิตปศุสัตว์ด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ด้านการแปรรูปผลผล,ผลิตด้านการวิจัยและฝึกอบรมวิชาชีพกิจกรรมร้านค้าและนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและผลผลิตจากเกษตรกร สร้างรายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป เวลา14นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับพิลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงามตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลปออเภอเวียงแก่นจัังหวดเชียงรายมีหมู่บ้านในเขตบริการ4หมู่บ้านคือบ้านฟ้าไทยงาม บ้านร่มโพงเงินบ้านร่มฟ้าหลวงและบ้านร่มฟ้าผาหมุนมีครูต่อชดอเก้านายครูอัตราจ้าง3คนและมีนักเรียน100คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งทุกคนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปีการศึกษา2564โรงเรียนเปิดสอนปกติเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลเป็นหมู่บ้านปิดไม่พบการแพร่ระบาด โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรากาสให้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารและคณะทำงานโครงการเซ็นทรัลธรรมเพื่อการศึกษาเฝ้าทุนละอองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานแผนการก่อสร้างอาคารเรียนจิราธิวัน์ขนาดสามห้องเรียนเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นทุกปีที่ห้องสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษสอนเรื่องการอ่านและการฟังเพื่อความเข้าใจฝึกให้เด็กอ่านออกเสียงตั้งแต่ชั้นอนุบาล ฝึกการฟังฟังจับใจความช่วยให้เด็กกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นส่วนห้องสมุดมีหนังสือมากถึง5,960เเล่มส่วนใหญ่เป็นหนังสือนิทานและหนังสือเสริมความรู้ด้านต่างๆนักเรียนรุ่นพี่จะสอนให้น้องทำหนังสือเล่มเล็กได้วาดภาพระบายสีช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์และฝึกสรุปความจากหนังสือที่สนใจเลือกอ่าน ด้านผลการศึกษาพบว่ายังต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยการส่งครูไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการสอนรวมทั้งศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเพื่อนําไปปรับใช้นําข้อสอบปีที่ผ่านมาให้นักเรียนได้ฝึกทําพร้อมทั้งอธิบายคําตอบให้เข้าใจด้านโครงการเกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวันแบ่งพื้นที่ทำแปลงปลูกผักแบบยกร่อง ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมสอนให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเสียบยอดมะม่วงเพื่อขยายพันธุ์รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้มีผลผลิตบริโภคในครัวเรือนส่วนการฝึกทักษะอาชีพสอนแปรรูปกล้วยน้ำว้าซึ่งมีมากในพื้นที่ทำเป็นกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยทอดกรรมวิธีในการทำจะใช้วิธีธรรมชาติไม่ปรุงแต่งสีหรือใช้วัตถุกันเสียสำหรับบริโภคในโรงเรียน ด้านการดําเนินงานสนองพระราชดําริที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปส่งเยี่ยมศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2559ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่ายเช่นอะโวคาโดเพื่อพักอาศัยและได้ร่มเงามีกรมพัฒนาที่ดินนําพัดกล้าไม้ผลอะโวคาโดให้ชาวบ้านปลูกรอบบริเวณพื้นที่ปัจจุบันต้นอะโวคาโดมีอายุ5ปีเริ่มให้ผลผลิต ศูนย์การเรียนช่วยแนะนําเรื่องการดูแลรักษาวิธีการนําผลผลิตออกจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีพระราชดําิิให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณเนินภูเขาด้านหลังศูนย์การเรียนจะได้มีป่าไม้ร่มรื่นซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเช่นอะโวคาโดกาแฟผสมผสานกับการอนุรักษ์สภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมีสำนักงานกปร,รสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานจัดสร้างฝายขนาดเล็กตามย่อมบ้านต่างๆเมื่อมีฝายทำให้ป่าไม้สมบูรณ์เกิดน้ำซึมน้ำซับคนในชุมชนช่วยกันรักษาดูแลจึงทำให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2,562ถึง2,563เป็นวันแรก วันนี้เวลา14นาิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2562-2563เป็นวันแรก วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และได้รับโล่สิทธิเก่าวแม่โจ้ดีเด่นประจําปี2563รวมทั้งมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งสิ้น1,523คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษามีใจความว่า ประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆของโลกมาได้ก็เพราะมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสําคัญของชาติสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเกษตรทําให้ประเทศไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศจึงควรให้ภาคการเกษตรเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน โดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องหากบัณฑิตทั้งหลายจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติก็จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เจริญวัฒนาได้อย่างแน่นอน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงยกยอดปลีฉัดองค์พระธาตุเจเดีวัดผาลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ว,วันนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปวัดผาลาดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องน use, ้ำสศกรารบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานอุโบสถทรงกราบจากนั้นทรงประกอบพิธียกยอดปลีฉัดองค์พระธาตุเจดีวัดผาลาด ทำจากแก้วเรย์มอนด์คอสความสูง39เซนติเมตรหุ้มทองคำน้ำหนักโวม3 2บาทสําหรับองค์พระธาตุเจดีเป็นทรงระฆังกลมแบบผู้กามแต่เดิมมีสภาพสุบทรมอย่างมากทางกรมศิลปากรและวัดผาลาดตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนเพื่อทําการบูรณะเสริมความแข็งแรงให้กับองค์พระธาตุแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2564 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าวัดผาลาดสร้างขึ้นในปี1916ตั้งแต่สมัยพญากือนาแห่งอาณาจักรล้านนาภายหลังจากที่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพได้สองปีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมาเถระอัญเชิญมาจากสุขโขทยัยชื่อวัดเรียกตามลักษณะทางภูมิประเทศซึ่งมีผาลาดชันว่าผาลาดและม่อนพญาหงเป็นเนินเล็กๆ สันนิษฐานว่าในอดีตมีหงหรือนกยุงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางหลักของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุต่อมาเมื่อปี2505หลวงพ่อสวัสดิสุขากาโม О, นิมน์พระจากวัดพระธาตุดอยสุเทพลงมาจำพรรษาณวัดผาลาดทำให้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาฟังธรรมและร่วมสมทบทุนสร้างเสนาสนะพัฒนาอนุรักษ์รักษาความเป็นธรรมชาติของป่าต้นน้ำ และสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานภายในวัดให้มีความงดงามวัดผาลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติปัจจุบันพระครูทีรสุตพจน์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาเจรูปสมเด็จพระอารียว,วงศาขตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันมาคบูชาพุทธศักราช2,565 วันนี้เวลา13นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงพระอุบโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงสดับพระปาติโมกการฟังพระปาติโมกเป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญและเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระพิสุเท่านั้นเพราะพระปาติโมกที่ยกเอาพระวินัยขึ้นสวดน,นี้เรียกว่าวินัยปาติโมกซึ่งคือคำพีรวมวินัยสงฆ์227ข้อแม้สามเณรก็เข้าร่วมไม่ได้ พราะสามเณรมีศีลเพียง10ข้อจะมีการสวดทุก15วันคือในวันขึ้น15้ค่ำและวันแรม15้ค่ำในเดือนเต็มหรือวันแรม14ขค่ำในเดือนขาดนอกจากนั้นยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่พระพิสูจน์แตกความสามคัคคีเมื่อพระพิสูจนกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งแม้จะยังไม่ถึงวันปาฏิโมกก็ให้สวดพระปาฏิโมกได้เรียกว่าสามัคคีอุโบสถ สมเด็จพระอระิยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันมาคบูชาพุทธศักราช2565พระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวันมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2565 ดิถีมาคาบูชาอันเป็นวันจารตุรงคสัศนิบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดิถีเช่นนี้เมื่อกว่า2,500ปีก่อนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้สามประการได้แก่การไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจิต เป็นสภาพรู้ที่ปรากฏมีอยู่ในทุกชีวิตซึ่งมีสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกกลุ่มที่เรียกว่าสังขารอาจปรุงแต่งให้จิตเป็นไปในทางสามฝ่ายกล่าวคือฝ่ายดีฝ่ายเลวและฝ่ายที่เป็นกลางการจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระศาสนา จำเป็นต้องเริ่มขัดเกลาวตนเองให้มีปกติอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำบาปพ,พอใจขวนขวายที่จะทำบุญคือการบําเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เสมอเพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาดคอยชำระซักฟอกไปจนกว่าทุลีแห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไปทำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้วด้วยจิตฝ่ายดี มีกุศล,ลจิตเป็นเนื่องนิดการฝึกจิตอยู่เสมอจะเป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห่วงทุกข์ถึงแม้ยังดำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่ายคดีธรรมแต่ก็ย่อมยังอำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลกคือทำให้ผู้ฝึกจิตเป็นสุจริตชนมีการงานสะอาดปราศจากโทษมีใจสงบระง,งับไม่ต้องกลัวโทษทันจากกฎหมายบ้านเมือง ทั้งยังเป็นเครื่องประครับประคองจิตให้ไม่เดือดร้อนต่อโลกธรรมไม่แสดงอาการขึ้นลงเมื่อประสบกับการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์รวมความได้ว่าจิตที่ผ่องแผ้วต้องเกิดจากการฝึกเมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวสมตามพุทธานุสาสินีที่ว่า จิตตังทันตังสุขาวหาความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ด้วยประกาศลัชนี้ขอพระสัทธธรรมของสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพ่บูญยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปเทิน จบข่าวในพระราชสํานักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ